สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมล็อกออริจินนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบแพทเทิร์นไทม์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกันนี้ผ่านเพลย์ลิสต์นะครับล็อกออริจินนั่นเองนะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วอย่ารับชมกันได้เลยนะตรงนี้นะฮะก็นะครับให้เรากดมาตรงนี้นะที่มันเป็นสัญลักษณ์รูปโล่ดาบสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้ไอคอนตรงนี้มันจะขึ้นมาตอนเลเวล40นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเราจะกดดูเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมคนที่เลเวลต่ำกว่า40เนี่ยทำสามารถดูได้จากที่ไหนนะครับให้เรากดมาที่อีเวนต์นะครับผมแล้วก็กดมาที่นี่ครับฟิลแบทเทิลนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าจอเดียวกันเนาะโอเคก็ไม่ต้องงงนะสำหรับใครที่เลเวลไม่ถึง40เนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ให้เข้ามาตามไอคอนอีเวนต์แล้วกันนะโอเคนะครับเรามาพูดถึงหน้าต่างฟิลแบทเทิลกันบ้างนะครับผมมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเรามาเริ่มกันที่ขวาก่อนแล้วกันด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นระยะเบเนฟิตก็คือแบทเทิลไทม์นะครับผมใน1วันเนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราฟาร์มได้150นาทีนะครับ150นาทีทำอะไรได้บ้างครับคือ150นาทีเนี่ยจะเป็นการเก็บ EXP นะครับทั้งเบททั้งจ็อบนะครับผมก็เป็นเวลานะครับที่ใช้ในการฟาร์มของต่างๆนะครับก็150นาทีนะก็นะครับถ้าพูดถึง150นาทีใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราต้องบริหารเวลาให้ดีสุดนะครับฆ่ามอนให้ไวที่สุดนะครับตีทีเดียวให้ตายนะครับแล้วก็ตัวไหนเนี่ยที่ทำสกิลหมู่ได้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับมันก็จะทำวันฮิตแบบตีหมู่นะครับก็ใน1กลุ่มเนี่ยครับ3ตัว4ตัว5ตัวเนี่ยนะครับมันก็สามารถฆ่าได้ภายในรอบเดียวนะของขึงแล้วก็ได้ภายในรอบเดียวนะครับผมก็คือง่ายเลยพยายามฆ่าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับผมในเวลา150นาทีเนี่ยหรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าละกันนะครับไอ้เวลาตรงนี้นะครับไม่มีใครนะครับที่เขาจะมานั่งฟาร์มแบบว่า150นาทีปล่อยโทรศัพท์ไว้ปล่อยคอมไว้หรอกครับมันจะมีในส่วนของไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นลูกอมนะฮะลูกอมนะฮะนี่ให้ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นลูกอมนะครับคูณ2นะสามารถทําคูณ3ได้นะครับเนี่ยโดยการเอาสีฟ้าเนี่ยนะครับรวมกันเป็นสีม่วงแล้วก็เอาสีม่วงนะครับรวมกันเป็นอีกสีหนึ่งก็คือมันจะทำให้คูณ2คูณ3แล้วคูณ4นะครับผมมันจะมีลูกอมอยู่3ชนิดเนาะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2ชนิดช่วงแรกเนี่ยนะครับมันก็จะให้เราใช้แบบสีฟ้าธรรมดาแหละนะครับคูณ2ไปก่อนนะครับผมมันก็จะช่วยนะครับลดเวลานะครับในการฟาร์มเราได้นะครับทำให้เราไม่ต้องฟาร์มถึง150นาทีด้วยนะครับมันก็จะประหยัดเวลาเรานะฮะแล้วก็ประหยัดของที่เราใช้ด้วยนะครับผมบางอาชีพต้องกดบูเจมอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถที่จะลดในส่วนของตอนนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับทำให้เราใช้เวลาฟาร์มได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงในส่วนของเวลานะครับใน1วันเนาะสามารถทําได้นะครับ150นาทีนะครับผมไม่มีการดองไม่มีการค้างสต็อกนะครับก็คือพอถึงเวลาตีห้านี่คือรีเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดมีหลายคนนะครับที่พลาดตรงนี้ไปเยอะนะครับใน1วันทำเควสทำอะไรแล้วก็ลืมมาใช้แบทเทิลไทม์ตรงนี้นะครับก็เสียไปเลยนะครับผมตอนนี้ของผมเหลือ87นาทีผมก็จะไปใช้ให้หมดภายใน1วันนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงนะครับแถบถัดไปนะครับลงมาจากแบทเทิลไทม์นะก็เป็นเลสโบนัสนะครับไอเลสโบนัสเนี่ยมันจะเป็น EXP พิเศษที่มันจะมอบให้เรานะในแต่ละวันนะครับปกติตัวเกมเนี่ยมันให้ EXP อยู่แล้วนะครับผมใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติเราฟาร์ม150นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มครบหรอก150นาทีมันก็จะเอาสัดส่วนที่มันเหลือเนี่ยคืนกลับมาให้เรานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะต่อมานะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับก็คือส่วนจอใหญ่ๆตรงกลางเนาะมันคืออัตราการดรอปของ6เท่านะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะเปิดใช้อัตราการดรอปของ6เท่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะไม่ได้ EXP นะ EXP เนี่ยมันจะไปเอาตรงแบทเทิลไทม์นะครับตรงนี้มันจะไว้ใช้ในเลทในการดรอปของเท่านั้นนะครับใน1วันเนี่ยเราจะรับในส่วนของอัตราการดรอปของ6เท่าเนี่ยอยู่ที่30นาทีนะครับ30นาทีหาได้จากไหนเนาะ30นาทีเนี่ยนะครับหาได้จากการทำแอคทิวิตี้นะครับนี่ครับถ้าเราทำแอคทิวิตี้ได้100แต้มเนี่ยนะครับเนี่ย100คะแนนเนาะถามว่าแอคทิวิตี้ทำยังไงก็คือเราทำเควสต่างๆแหละนะครับมันก็จะได้ EXP มาเป็นแอคทิวิตี้เป็นแต้มแอคทิวิตี้แล้วกันนะครับพอครบ100แต้มเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดอัตราการดรอปของ6เท่าได้30นาทีนะครับแล้วก็ใน30นาทีเนี่ยสามารถดองได้7วันนะครับมันก็จะเป็น7 3 21นะครับ210นาทีนั่นเองนะครับผมแต่ว่านะครับผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนนะครับดองถึง7วันนะควรจะดองไว้ประมาณสัก 3-4 วันนะครับ
เพราะว่าบางเดือนนะครับมันมีกิจกรรมในส่วนของแจกนะครับแจกตัวอัตราดอป6เท่านะครับบางทีก็แจกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดอง7วันนะเพราะฉะนั้นนะครับประมาณสัก4วันอ่ะใช้ได้แล้วนะครับผมใช้ให้หมดไปเลยนะครับเผื่อมันมีกิจกรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะได้ส่วนของเวลาตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอันนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะก็ใช้คู่กันไปกับตัวแบตเทิลทานไปเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับในส่วนของฟิลแบตเทิลนะครับก็จะมีในส่วนของแบตเทิลไทม์นะครับ150นาทีต่อวันนะฮะอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะครับไอ้ตรงอัตราการดรอปของ6เท่าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเนี่ยมันจะเขียนได้ว่าเมื่อเราใช้งานแล้วนะจะได้รับเอฟเฟกต์30นาทีนะครับเมื่อเปิดใช้งานนะครับควบคู่กันกับไอ้ตัวเบสซิ่งเมื่อกี้นะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาส 100% ที่จะกระตุ้นให้ดรอปไอเทม2ครั้งอันนี้มันคือดีขึ้นนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสามารถใช้ได้20ครั้งนะครับผมควบคู่กันไปกับตรงนี้นะโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนทางขวาเนี่ยเป็นแบตเทิลไทม์นะ150นาทีต่อวันนะครับใช้ให้หมดนะครับถ้าใช้ไม่หมดมันจะรีนะครับผมแล้วก็เรสโบนัสเนี่ยคือ XP ที่มันคืนมาให้นะครับเล็กน้อยเนาะส่วนตรงนี้ก็คือตรงกลางนี่คืออัตราการดรอปของ6เท่านะครับก็ใน1วันจะได้30นาทีนะครับจากการทำแอคทิวิตี้100แต้มนะสามารถดองได้7วันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาจ่อลึกให้ดูอีกทีนึงว่าใช้ตอนไหนอะไรยังไงนะก็อย่ามาติดตามได้นะครับในคลิปถัดไปเลยนะครับผมก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็นิ่งๆแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ